รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเปิดว่ามาอยู่ที่สวนไร่แห่งหนึ่งที่มีเมลอนใหญ่โตขนาดนี้อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับที่นี่คือไร่เหมือนจันที่นี่เขามีการปลูกฟักทองที่พิเศษเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากชื่อสายพันธุ์ว่าฟักทองบัตเตอร์นัทเหมือนถั่วหรือมันจะเป็นฟักทองหรือมันจะเป็นถั่วกันแน่อยากรู้แล้วใช่ไหม okay. ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปตามหาเจ้าของไร่รูปหล่อกันเลยว่าเขาปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทได้อย่างไรและมันดีขนาดไหนไปตามหาเจ้าของไร่กันดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของไร่รูปหล่อเลยครับพี่ชัยวิทยาพิทักษ์วงหรือว่าคุณพี่ลีสวัสดีครับพี่ลีครับสวัสดีครับไร่เหมือนจันก่อตั้งมานานหรือยังครับพี่ประมาณ3ปีแล้วจุดเริ่มต้นตอนแรกก็คือของเรามีจะมีผักสลัดครับผมแล้วก็เป็นเมลอนแต่ทีนี้ย้อนกลับมาที่เจ้าบัตเตอร์นัทคือเจ้าฟักทองตัวนี้หน่อยเหตุผลหลักๆที่ปลูกเพราะว่าอะไรครับพี่ถึงเลือกวันนี้ไปเข้าไปกินที่สวนเพื่อนแล้วมันสายพันธุ์เดียวกับเมลอนผมก็เอากลับมาลองฟักทองกับเมลอนมันสายพันธุ์อะไรกันยังไงตระกูลเถาเหมือนกันเราก็ปลูกเมลอนเลยทุกอย่างเลยใส่ถุงแขวนขึ้นลูกเหมือนกันเลยแต่เราเป็นสู่การเรียนรู้นี่เราก็ต้องปรับปรุงให้ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาเรียนรู้กับเราทำไมใช่ แล้วคำว่าฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยคือลักษณะของผลมันแตกต่างจากผลของฟักทองทั่วไปยังไงพี่เรื่องอะไรครับชื่อมันก็แล้วว่าจะเป็นถั่วแสดงมันจะต้องสแตนเดอร์ใช่เป็นรูปถั่วอยู่แล้วฮะเหรอฮะใช่ครับไอ้ว่าก่อนที่เราจะไปหาเรื่องชิมเราไปดูแปลงของเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทก่อนแล้วกันนะครับว่าวิธีการปลูกมันแตกต่างยังไงบ้างเราไปกันที่แปลงฟักทองบัตเตอร์นัทดีกว่าครับผมและตอนนี้นะฮะพี่ลีพาผมเข้ามาอยู่ในแปลงเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทเรียบร้อยแล้วโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะนี่เป็นปลูกระบบโบราณเสมอโบราณนี่คือปลูกแบบโบราณเลยเราจะปล่อยให้มันเรียดไปกับดินก่อนแล้วเราก็ระบบข้อเพื่อให้แต่ละข้อเนี่ยมันจะมีรากออกเพิ่มขึ้นอ๋อมันก็จะแข็งแรงขึ้นใช่มันจะหาอาหารได้เยอะกว่าเอาล่ะมาถามวิธีการปลูกบ้างกันพี่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรบ้างพี่ก่อนที่จะปลูกเริ่มต้นแรกคือเตรียมแปลงก็คือพวกดินต่างๆก็คือดินต่างๆแล้วเราพอแล้วเราก็ปรุงอาหารโดยสูตรของเราอะครับพอเราปลูกไว้สมาร์ท10วันเราก็เพิ่มฟอสฟอรัสลงไปน้ำก็ให้รอบเดียวตอนเย็นผมจะให้พนักงานเราเดินฉีดตอนเย็นถ้าเราเดินฉีดเนี้ยเราจะเห็นเราเห็นปัญหามันเกิดขึ้นว่าเอ้ยต้นนี้มันเป็นยังไงครับผมแล้วราคาพี่ราคาขายยังไงกันที่ผมตั้งขายนะครับพันไทยเนี่ยครับผมขายอยู่ที่80บาทต่อกิโลต่อ1กิโลกรัมใช่ครับ80บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพันอเมริกาอเมริกาต่าง100บาทก็ง่ายๆคือราคาก็ดีพันไทยประมาณ80บาทใช่ครับพันอเมริกาประมาณ100บาทต่อ1กิโลกรัมซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครที่สนใจนะมาศึกษาข้อมูลกับพี่ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าเราก็สอนปลูกอยู่แล้วขายได้ราคาดีขนาดนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทราคาแบบนี้ผลสวยงามแบบนี้รสชาติเขาจะเป็นยังไงอยากชิมไปครับเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ลีพาผมไปชิมเลยนะเอาเป็นของคาวของหวานอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำได้ไปเลยได้ก็เดี๋ยวเราไปชิมบัตเตอร์นัทฟักทองกันดีกว่าครับผมว้าว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 และที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี้คือเมนูที่รังสรรค์มาจากนี่เลยเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทโอ้โหใครที่อยากมาที่นี่เดินทางได้ไงบ้างครับก็มาวิ่งหนนเรียบคลองทวีตั้งนานนะครับถ้ามาจากเพชรเกษมเราก็จะถึงแปลงเราก่อนสะพานสีส้มเลี้ยวขวาก่อนถึงสนามหลวง2 500เมตรครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมา
โทรจองล่วงหน้าอยากจะมาจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่มีเบอร์ติดต่อมีเบอร์ติดต่อนะครับ081ครับ168-6565ครับเป็นเบอร์ของทางไร่โดยตรงครับครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับรีบมาเลยแล้วกันนะครับที่ไร่เหมือนจันอยู่ในกรุงเทพนี่เองเปิดทุกวันแต่ว่าตัวนี้ผมเริ่มหิวแล้วพี่ขออนุญาตทานฟักทองบัตเตอร์นัทที่รังสรรค์กลายเป็นเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้ต่อแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ลีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับทานกันเลยอันนี้อร่อยชอบอันนี้